ประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมากับดิฉันตรีชดาศรีธาดานะคะตอนรับวันจันทร์ที่3กันยายน2561มาติดตามข่าวสารแบบตรงไปตรงมากันโดยเพราะวันนี้ข่าวลือนะไม่รู้ปล่อยโดยใครที่บอกว่าลูกเขยของท่านทักษิณนะคะที่รู้จักกันในนามของคุณพงษ์ที่ไปดูแล SCS เนี่ยนะคะถูกปล่อยข่าวลือว่าจะมาเป็นผู้นำทัพของเพื่อไทยขณะที่ท่านภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเองก็บอกว่าข่าวมาจากไหนท่านยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็คงเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมจับตามองว่าเอ๊ะมีการปล่อยข่าวลักษณะแบบนี้ต้องการสื่อความหมายอะไรกันแน่ส่วนทางด้านของนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงนะคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณหงเนี่ยนะคะบอกว่าไม่เห็นมีข่าวอะไรมาจากไหนเป็นข่าวลือทั้งสิ้นนะคะส่วนประเด็นทั้งหมดนั้นรวมถึงผลโพลที่อยากจะหนุนให้มีการปลดล็อกพรรคการเมืองนะคะคงจะต้องสะท้อนถึงสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายและท่านอาคมสุวรรณนพค่ะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนะคะทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับข่าวลือว่าท่านอาคมจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือปล่อยได้อ่ะคือผมอาจจะเป็นท่านอาคมก็ได้ผมไม่ได้เป็นญาติกับคุณทักษิณ นะครับเขาคงไม่เอาไปปล่อยเราเป็นพวกชินกับวัดฮะคือเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าไอ้พวกวงการปล่อยข่าวเนี่ยเขาก็ปล่อยใส่ว่าเพราะเห็นว่าคือสังคมเนี่ยได้ยินว่าพรรคเพื่อไทยนี่เหมือนเป็นพรรคของคุณทักษิณหลังนั้นก็จะปล่อยข่าวออกมาให้อยู่ในวงวานว่านเครือคุณทักษิณเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนนี้หัวหน้าพรรคอย่างวันก่อนเนี่ยปล่อยว่าลูกของลูกคุณแดงลูกคุณแดงใช่ไหมจะมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าคล้ายๆกับพอปล่อยแล้วมันแป๊กมันมุกแป๊กมุกมันแป๊กก็เลยพออยู่ๆมาระยะหนึ่งก็ปล่อยข่าวนี่คุณนี่กันลูกเขยเอาลูกเขยมาปล่อยอีกอาจจะเป็นท่านอาคมก็ได้จะไม่รู้นี่เพราะเป็นอย่างนี้คือปล่อยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ย้ำว่านี่คือพรรคคุณทักษิณแล้วให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณทักษิณนี่ช่างไม่รู้จักเจ็บจักจำใช่ไหมมาอีกแล้ว ยังจะเอาลูกเอาหลานเอาน้องอะไรอยู่อีกเนี่ยขนาดถ้าหากว่าเอาน้องเอานุ่งก็คงไม่รอดแล้วพักเนี้ยมันจะเพื่อจะทำให้พักอยู่ในสภาพอย่างนี้เจตนารมณ์ใช่ไหมคือเจตนารมณ์เพื่อทำลายไม่ใช่เจตนารมณ์เพื่อที่จะก็เรียกว่าพูดเพื่อแค่เพื่อเป็นข่าวในทางที่ให้มันดีหรืออะไรแต่เพื่อทำลายหรือมองไอ้มุมนึงบอกว่าท่านทักษิณยังคงมีอิทธิพลกับพรรคเพื่อไทยอยู่หาเรื่องยุบพรรคหรือเปล่าเออมีแนวคิดแบบนี้ไหมฮะก็เพื่อจะทำให้มันเกิดความเสียหายละยังไงก็ใช่ไหมการปล่อยข่าวนี้ค่ะอาจารย์นะคะจริงๆผมว่าปล่อยไปเลยปล่อยว่าคุณทักษิณชินวัตรจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเอออ๋อเพราะก่อนหน้านี้มีปล่อยข่าวว่าคุณทักษิณรอบคดีน่าจะกลับเมืองไทยเร็วๆนี้ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับการปล่อยข่าวจริงเจตนาคือเชิงลบนะโอเคจากที่พี่ฟังพูดผมเห็นด้วยก็คือเจตนาคือเชิงลบนั่นแหละใช่แต่ในมุมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าปล่อยว่าคุณทักษิณชินวัตรจะเป็นหัวหน้าพักยิ่งถล่มทลายหนักขึ้นคือต้องเข้าใจกระบวนการอย่างว่าเขาเชื่อมั่นและศรัทธาในนโยบายพรรคสมัยไทยรักไทยที่สามารถสร้างประชาธิปไตยที่กินได้ที่เราพูดกันมาจนถึงทุกวันนี้หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พูดกันอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นวันนี้พรรคอื่นๆที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ดีหรือพรรคที่เป็นฝ่ายทหารก็ดีเนี่ยรู้ดีว่าการเลือกตั้งในครั้งหน้าเพื่อไทยมาถล่มทลายเพื่อไทยมาได้ส.ส.มากที่สุดเอางี้ดีกว่าก็มุมยังไงที่พอที่จะเก็บเล็กเก็บน้อยในการดิสเครดิตได้ตอดเล็กตอดน้อยตอดก็เรียกตอดเล็กตอดน้อยอ่ะในการที่จะดิสเครดิตได้แต่ความจริงการดิสเครดิตในบุคคลดังกล่าวที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าบุคคลทั้งสองไม่ดีนะไม่ได้แปลว่าคุณณัฐพงษ์ซึ่งเป็นลูกเขยท่านทักษิณจะเป็นคนไม่ดีนะท่านก็เป็นถึงประธานบริหารนะเสียเสร็จเก่งด้วยก็เป็นคนเก่งด้วยรู้สึกจะจบวิศวะด้วยใช่ค่ะคุณดิสเครดิตไม่ผ่านหรือไปวันก่อนคราวก่อนที่บอกว่าเป็นลูก
ท่านสมชายวงสวัสดิ์จะมาเป็นหัวหน้าพรรคมั่งก็ถามว่าบุคคลเหล่านี้มีอะไรที่เสียที่จะเป็นหรือไม่เป็นล่ะคุณสมบัติดีทุกคนมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นทั้งนั้นแหละแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะการออกมาแย่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการขว้างหินถามทางเพื่อให้มีหัวข้อวิเคราะห์ไอ้คนคิดมุมลบก็จะคิดในมุมลบคือว่าง่ายหามุมให้คนอื่นคิดลบแต่คนที่เคารพไม่เคารพแต่คนที่ศรัทธาพรรคที่โดยเฉพาะยิ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างที่จะอ้างเนี่ยคือเขาจริงๆแล้วเขามองนโยบายพรรคอ่ะแล้วก็ผู้บริหารพรรคระดับนี้มันก็ไปได้หมดอ่ะคือคนชอบเพื่อไทยอ่ะเขาไม่ก็ไม่เปลี่ยนใจอยู่แล้วเขาไม่เปลี่ยนใจใครก็ได้เออวันอย่าไปดิสเครดิตเลยถ้าจะดิสกันก็ดิสไปเลยว่าพรรคเพื่อไทยจะมีคุณทักษิณชินวัตรมาเป็นหัวหน้าพรรคเอาข่าวนิดหนักเขาอีกบางคนบอกว่าอะไรนะถ้าพูดแรงๆก็บอกว่าเสาไฟฟ้าถ้าเป็นเสาไฟฟ้าเพื่อไทยก็จะเลือกบางคนบอกว่าหลับหูหลับตาก็จะเลือกเพื่อไทยเพราะว่าใจมันอยู่กับเพื่อไทยไงคือผลงานผลงานที่มันแสดงออกและความเชื่อมั่นเจตนารมณ์อย่างเนี้ยออกมาลักษณะเหมือนกับว่าต้องการให้คนที่มีมุมมองตรงกันข้ามกับคุณทักษิณบอกว่ามาอีกแล้วทักษิณอะไรอย่างนี้คือพูดง่ายๆก็คือหมายความว่าเจตนาของผู้พูดเนี่ยพยายามที่จะชี้นำสังคมชี้สังคมให้เห็นว่าอ๋อพรรคเพื่อไทยนี่คือของตระกูลชินวัตรคือจะชี้อย่างนี้นะฮะคือเจตนาชัดเจนอะมันหนีไม่พ้นหรอกวนอยู่แถวนี้ก็พยายามจะพูดรักษาอย่างนั้นแต่ความจริงมันจะเป็นใครที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่คณะกรรมการบริหารพรรควันนี้ยังไม่ได้มีการประชุมอะไรเลยนะแค่ปลดล็อกคุณยังไม่กล้าปลดล็อกในการที่จะให้ดำเนินการอิสระในการดำเนินการเกี่ยวกับพรรคใช่ไหมล่ะมันวิพากษ์วิจารณ์ไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกอย่างมุมปอเองปอก็มองว่าหัวหน้าพรรคไม่มีความจำเป็นเลยเพราะว่าการเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคใช่แค่เป็นสมาชิกพรรคดังนั้นการปล่อยข่าวเรื่องหัวหน้าพรรคออกมาแน่นอนมีนัยยะแสงนะฮะคมก็เพื่อให้เกิดการลบแหละยังไงก็ใช่ไหมคือความคิดเชิงลบอ่ะพยายามที่จะคุยกับเขาคิดลบแต่ว่าคนมันไม่ได้คิดตรงนั้นหรอกผมมองอย่างนี้นะแต่ว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยนะผมว่าในยุคนี้นะฝ่ายตรงข้ามจะปล่อยข่าวยังไรก็ตามคือทำลายเขาไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าคือคงทนต่อการพิสูจน์เหลือเกินแล้วนะในระยะ10กว่าปีมานี้นะต้องถือว่าพรรคเพื่อไทยนี่ถูกทำลายอยู่ทุกวันนะถูกพยายามจะทำลายถูกทั้งฝ่ายอำนาจรัฐหรือฝ่ายพวกเขาเรียกว่าองค์กรมวลชนหรืออะไรก็ตามนะที่เป็นฝ่ายแบบอย่างเช่นไม่ชอบอะพวกกลุ่มพันธมิตรก็ดีหรือว่าพวกกปปส.พวกอะไรเนี่ยนะคือเขาก็หาวิธีทำลายทุกประการแล้วเขาก็อาศัยอำนาจรัฐของทหารนี่แหละช่วยทำลายด้วยขนาดทำอย่างนี้นะพรรคเพื่อไทยเขาก็ยังสามารถคีกันเหนียวแน่นคุณสังเกตดูว่าจากการที่ว่าแม้กระทั่งว่าทางฝ่ายทหารเนี่ยเปิดให้พวกสามดูดอะไรนะสามมิตร สามมิตรสามดูดที่ดูดอยู่ตามภาคอีสานภาคเหนือภาคอะไรที่ว่าละวาดขนาดไปร่วมงานที่ว่าทหารแจกของชาวบ้านอะไรต่ออะไรยังโดนให้ไปยืนช่วยแจกของนะทำขนาดนั้นแล้วนะคุณเห็นได้คนเก่งๆของพรรคเพื่อไทยไปมั่งไหมไม่ได้ทั้งคนก็ไปได้ประเภทมวยรองบอลประเภทไอ้ที่สอบตกไปแล้วนะให้สอนเชฟว่าดูดร่วมดูดของดูดไรเสร็จเล็กประเภทประเภทเกรด A จากพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะไม่มีได้เคยแม้แต่คนเดียวดูดิมีได้ไหมไม่ได้ก็แสดงว่าเชื่อมั่นว่ายังไงเพื่อไทยเขามั่นใจแสดงว่าคนของพรรคเพื่อไทยแท้ๆเนี่ยนะมันก็ยังเป็นสิ่งที่ทนทานต่อการพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นอยู่ว่าพรรคเนี่ยมีความแข็งแกร่งจริงๆเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้ในอนาคตแล้วก็เนื่องจากว่ายึดกุมนโยบายอันเหนียวแน่นที่มีมาตั้งแต่นู่นแหละเอาพูดกันตรงๆก็คือตั้งแต่รุ่นพรรคไทยรักไทยแล้วก็ถูกยุบมาเป็นพลังประชาชนถูกยุบมาเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยขนาดคุณยิ่งรักมาแค่หาเสียงแค่45วันนะยังชนะคุณอภิสิทธิ์เลยคือยังไงก็ถึงตอนนั้นจะใครเป็นก็ชนะอีกกันเลยใช่ไหมถึงจะไม่ใช่คุณยิ่งรักก็ชนะใช่ไหมงานเที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะไม่ยิ่งรักไงยิ่งรักคือไม่ต้องว่าเป็นญาติเป็นอะไรคุณทักษิณหรอก
รองพรรคเปิดไทยเนี่ยเขาประชุมเลือกกันเองถ้าเปิดนะถ้าเปิดให้ไอ้ประชุมใครเป็นหัวหน้าพรรคชุมเลือกใครหัวหน้าก็ชนะนั่นแหละเขาก็ยอมรับก็ชนะทั้งนั้นแหละทีนี้พูดถึงประเด็นเรื่องการปลดล็อกด้วยนะคะคุณวิษณุออกมาพูดลักษณะบอกว่าเมื่อกฎหมาย2ฉบับกฎหมายลูกเกี่ยวกับสสกับสวเนี่ยนะคะออกประกาศใช้เมื่อไหร่ก็จะมีการคลายกฎใช่ไหมคะหรือปลดล็อกในบางข้อแต่ฟังไปฟังมาดูเหมือนง่ายลืมไปว่าครั้งหนึ่งสนช.เนี่ยเคยลงมติไว้ว่าถ้ากฎหมายที่การเลือกสสเนี่ยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาให้นับไป90วันใช่คนลืมไงส่วนใหญ่ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันรุ่งขึ้นจะมีผลทันทีใช่ไหมคะแต่เราลืมไปว่าสนช.เคยโหวตไว้เมื่อประมาณมกราคมปี61คือเมื่อกฎหมายลูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นับอีก90วันคืออีก3เดือนเวลาพูดมันดูใกล้ๆอ่ะแต่จริงๆมันอีก3เดือนคือแบบว่าคือพวกนี้จะมีทริคอะไรสกัดไปเรื่อยแต่แล้วก็ไปขยายไงก็ขยายไป150วันไงจะขอ5ปีตอนนู้นที่มีคนอภิปรายขอขยายอีก5คือกระบวนการใดๆก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยผมเชื่อว่าใครก็ได้เป็นหัวหน้าพรรคอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับทุกคนกระบวนการคัดเลือกคัดสรรเข้ามาเขาเชื่อมั่นแล้วว่าคนที่เป็นก็คือเป็นฉะนั้นผมไม่วิพากษ์หรอกว่าใครจะเหมาะหรือไม่เหมาะแต่ว่าในแม้เจตนาของผู้นำข่าวมาพูดลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะมีเจตนาที่เชิงลบแต่ว่าผมว่าไม่มีผลใดๆหรอกเลขาภูมิธรรมบอกว่าเอ้าผมก็เพิ่งรู้จากสื่อนี่แหละคือถ้าเป็นข่าวจากภายในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเขาก็ต้องรู้เลขาพรรคต้องรู้แล้วจะมาคุณอำนวยคังผาบอกว่าโอ้ยใครมาเป็นก็ได้ก็คือยังไม่รู้ว่ามาใครมานั่นแหละรอประชุมพรรคก่อนนะอ้าวมุมนี้เอางี้ได้ไหมอันนี้สอนเพียงเกตต้องปล่อยไปที่ขอนแก่นโอ้โหเดี๋ยวให้โฟนอินเข้ามาหน่อยนึงนะครับน่าจะติดตามรายการอยู่ตั้งแต่ต้นนะครับน่าจะมันละค่ะในการเยี่ยมอดีตส.ส.ค่ะนะฮะไม่สบายอยู่ที่ขอนแก่นค่ะนะครับก็คิดถึงพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามรายการกลัวจะเหงาค่ะท่านอดีศรนะคะไปเยี่ยมท่านสสสุชัยหรือท่านแหลมศรีสุรพลที่บ้านศรีสุรพลอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็เป็นครั้งแรกระหว่างผู้ป่วยกับผู้เขียนกลอนกวีที่ขออนุญาตเขียนไว้ให้ขณะยังมีชีวิตอยู่กลอนบอกว่ายังมีแหลมต่อไปในใจชนสุชัยศรีสุรพลคนไทยบ้านผู้แทนราษฎรตลอดกาลดังตำนานคนดีสีภูเวียงแม่สุดยอดจริงๆงั้นไปทักเจ้าของกวีเลยนะค่ะนะคะเจ้าของกวีศรีราษฎรนะคะกวีศรีราษฎรท่านอดิศรเพียงเก๋ครับสวัสดีครับท่านอดิศรครับสวัสดีค่ะครับเมื่อกี้ไม่ทราบรับสายยังต้องเปิดอันนะครับเดี๋ยวนะเปิดสปีกโฟนอยู่นะครับเดี๋ยวกันนะอ๋ออาจจะเป็นไปได้ว่าเราตัดเสียงออกก็ว่าสวัสดีครับท่านอดิศรครับสักครู่นะคะทีมงานไปเช็คให้เรียบร้อยก่อนว่ามีสายอยู่ในเรียบร้อยแล้วค่อยส่งเข้ามาไปค่ะนะครับก็ท่านอดิศรนี่กลอนสุดยอดแห่งความคมนะคะก็มีอาจารย์ดร.เยาวนิตเพียงเกตด้วยนะคะซึ่งก็อดิศรสอแกนพี่อ้อยนะครับก็เราพูดถึงประเด็นนี่แหละประเด็นเรื่องของกรณีเป็นข่าวลักษณะเนี้ยนะครับผมว่าหลังจากนี้ไปก็ได้ถ้าตราบใดที่ยังไม่ปลดล็อกข่าวว่าคนนั้นคนนี้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับคุณเอมพินทองทามติชนไปสัมภาษณ์ค่ะบอกว่ามีข่าวจริงหรือเปล่าที่ทักษิณจะให้คุณณคุณพงษ์เนี่ยเล่นการเมืองปรากฏว่าคุณเอมบอกว่าเรื่องนี้เป็นข่าวลือไม่ได้คิดลึกว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ซึ่งคุณพ่อเข้าใจว่าเราเป็นนักธุรกิจทำงานคนละอย่างคุณพ่อไม่เคยขอไม่มีเรื่องนี้ใครยืนยันเลยไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวเลยส่วนตัวคุณเอมก็สนใจระดับหนึ่งสนใจแค่ว่ามันจะกระทบอะไรกับเราบ้างนี่นะคะอ่ะตอนนี้ท่านสอนน่าจะสายเข้ามาได้แล้วนะครับสวัสดีครับท่านสอนครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้ง3ท่านครับครับท่านสอนเกียรติครับครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับถึงเดี๋ยวนายยังไม่ได้เข้ามาร่วมจากสดตอนนี้กำลังเข้าบางใหญ่ฝนตกหนักนะแถวบางบัวทองนี่แหละครับกันจากขอนแก่นนะครับครับไปเยี่ยมท่านสสอดีตสสสุชาติศรีสุรพลมาท่านก็ป่วยน่าเป็นห่วงอยู่เป็นมะเร็งที่ปอดระยะสุดท้ายแล้วนะครับท่านก็เตรียมตัวแล้วแหละญาติพี่น้องลูกเมียก็เตรียมตัวกันแล้วก็น่าเป็นที่น่าเศร้าใจในอนาคตอยู่ที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับว่าอวยพรให้กันว่าให้มีสุขภาพให้ยืนยาวนานที่สุดก็แล้วกันนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะผมก็ส่งลูกไปส่ง
ขียนบทกวีให้ท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็อนุญาตอยู่เป็นครั้งแรกที่ผมเขียนบทกวีให้แก่คนที่กำลังที่จะไปเข้าไปสู่จุดดับนะพูดอย่างนี้นะเป็นครั้งแรกจริงๆเขาก็เต็มใจเพราะว่าเขาประเมินแล้วว่าเขาก็คงจะไปไม่รอดเหมือนกันครับอันนี้ก็อันนี้เอาเรื่องที่ถึงที่ไม่ดีนักมาพูดให้ท่านผู้ฟังชมนะครับคือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเศร้าในอนาคตที่เราจะสูญเสียอย่างนี้นะถ้าจะพูดอย่างนี้อาจจะรอดก็ได้นะแต่ว่าก็เป็นเรื่องวัฏฏะสงสารครับครับครับก็เรื่องที่สนทนากันผมก็เปิดฟังอยู่เสียงชัดเจนดีแต่กรณีของข่าวที่สื่อมวลชนหลายฉบับไปพาดหัวข่าวหัวใหญ่หัวโตเลยนะฮะผมคิดว่าก็เริ่มจากสื่อมวลชนน่ะเริ่มแรกนะเพราะว่าแหล่งข่าวมันไม่ชัดเจนว่าไอ้เรื่องที่ลูกเขยท่านทักษิณชินวัตรจะมาคุมทัพเพื่อไทยเนี่ยมาจากที่ไหนผมเลยคิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธก็จริงแต่ขาดหลักกลามสูตรอะหลักกลามสูตร10ประการจะพึ่งตรงใจเชื่อสักแต่ว่ามีคนมาพูดให้ฟังเนี่ยข้อแรกนี่ครับเราควรสำเนียงเรื่องนี้ให้ดีแต่ว่าทางสื่อเราเนี่ยสนุกสนานเหลือเกินถ้าได้วิพากษ์วิจารณ์ไอ้เรื่องที่จริงบ้างไม่จริงบ้างหรือไม่จริงเลยเนี่ยคือหมายก็ว่าแต่ละโรงพิมพ์แต่ละหนังสือพิมพ์นี่มีโรงงานน้ำแข็งอยู่ที่สำนักพิมพ์นะปั้นน้ำเป็นตัวกันขึ้นมาเนี่ยก้อนใหญ่เลยนะเหมือนกันไปโรงงานน้ำแข็งผมต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นๆในขณะนี้เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทางคนที่ยึดอำนาจมารัฐประหารเนี่ยเอาอำนาจของประชาชนไปหมดไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะที่จดทะเบียนไว้แล้วเนี่ยไปเคลื่อนไหวการเมืองเต็มรูปแบบได้อันนี้รวมทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับครับแต่ในขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็ยังมีคณะกรรมการรักษาการอยู่อย่างเต็มรูปแบบเหมือนกันแต่เป็นรักษาการมีคนตำรวจโทวิโรจน์เปาอินเนี่ยรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่มีท่านภูมิธรรมเวชยชัยก็รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเราที่อยู่ในเพื่อไทยเราระมัดระวังที่จะพูดเรื่องนี้นะฮะคือเรายังไม่ถึงโอกาสถ้าปลดล็อกเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะประชุมพรรคเพื่อจะสรรหาอากรรมการรักษาการอาจจะเป็นหัวหน้าจริงก็ได้ yeah. ลองรักษาการเลขาธิการพรรคอาจจะเป็นเลขาธิการพรรคจริงก็ได้ mm. ต้องเกิดจากการประชุมของกรรมการบริหารซึ่งจะมีโอกาสซึ่งผมก็เสียใจนะที่อยู่ในภาวะที่ว่าอยากจะให้มีกรรมการบริหารที่แท้จริงแต่ว่า okay. ทางฝ่ายผู้ปกครองนี่เขาก็กลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เดี๋ยวก็คลายล็อกไม่ปลดล็อกไม่คลายไม่คลายอยู่อย่างนี้แหละ mm. เป็นการพิพากษาวิจารณ์หยิบเอาคนนั้นคนนี้มาคล้ายๆว่ามาโยนออกมาถามข่าวถามข่าวเนี่ยมันไม่ดีอะไรผมเชื่อมั่นนะครับว่าบุคลากรของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีหลายคนเหลือเกินที่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะในปัจจุบันเนี่ยเราก็พอมองประเมินกันได้ท่านวิโรจน์ ปวินนี่ก็เหมาะนะครับท่านภูมิธรรมเวชยชัยนี่ก็เหมาะท่านจารุรนฉายแสงเนี่ยโดยเฉพาะความเห็นส่วนตัวเนี่ยยิ่งเหมาะเลยยิ่งเหมาะยิ่งสุดารัตน์คุณหญิงดร.สุดารัตน์เกยุสาราภัณฑ์ก็เหมาะท่านพงเทพเทพกาญจนาก็เหมาะหลายต่อหลายคนที่นี่เหมาะนะครับคุณนพดลปัทมาก็เหมาะหรือแม้กระทั่งผมอดิศรเกียรติเกียรติก็เหมาะก็เหมาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าผมประธานก็เหมาะรองหัวหน้าพรรคเลขาธิการทักโคสุพักมาหมดแล้วเพราะนั้นบุคลากรของเราดิข้อเสียของพรรคเพื่อไทยมีอย่างหนึ่งก็ท่านผู้ชมครับมีบุคลากรมากเกินไปบุคลากรมากเกินไปไม่คนอื่นไม่มีคนยืนยันว่าเราไม่มีความแตกแยกในเรื่องนี้นะครับใครมาเป็นหัวหน้าพรรคโอเคเราต้องผ่านการพิจารณามีการวิเคราะห์วิจารณ์กันให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันสถานการณ์ในปัจจุบันนี่เป็นสถานการณ์การเมืองอะไรสู้กับอะไรทุกคนรู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี่สิ่งที่ต่อสู้เฉพาะหน้าก็คือเรื่องประชาธิปไตยกับเผด็จการเรื่องประชาธิปไตยกับคนต่อต้านประชาธิปไตยมีเท่านั้นครับเราต้องหาหัวหน้าพรรคที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะมาบรรจุเรื่องการต่อสู้และนำการต่อสู้นี้เพื่อให้รับชัยชนะให้ได้ประชาชนทุกวันเนี่ยเขามีความรู้ทางด้านการเมืองสูงมากครับเพราะว่าเทคโนโลยีทางมือถือเนี่ยมันไปเร็วมากจะมาพูดเล่นพูดหัวจะมาทำลายกันแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นผมก็ขอความกรุณา
ทุกท่านนะครับรอคอยอีกสักนิดนึงก็อยากขยันกระทุ้งไปหาราหูอมจันทร์กบกินเดือนเนี่ยนะมาถึงคอสชเมื่อไหร่จะคลายคลายเมื่อไหร่สองวันเราประชุมกรรมการบริหารได้เลยมีหัวหน้าพรรคได้เลยพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเลือกตั้งได้อย่าง 100% อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมต้องเรียนท่านผู้ชมครับว่าอันนี้ไม่ใช่เอาความในมาขายนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมที่สุดสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับแม้จะถูกบีบขมับทับเล็บแม้จะถูกใส่กุญแจมือใส่โซ่ตรวนทั้งเท้าทั้งอะไรทุกอย่างนี่นะครับเราก็พร้อมถ้าจะมีสาขาพรรคเราก็พร้อมที่จะทำให้มีสาขาพรรคถ้าจะทำไฟบอลลี่โหวตจากต้นที่จังหวัดต่างๆและหรือว่าเขตเลือกตั้งหรือว่าจะเอาแบบภาคหรือเอาแบบไหนเราพร้อมหมดนะอันนี้ต้องยืนยันว่าเราเตรียมพร้อมแม้ว่าเราจะประชุมพักจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้เพราะว่าแถลงข่าว3คนนั้นก็จับเราแล้วเราก็พยายามติดต่อกันไม่ให้ขัดกับกฎหมายไอ้ที่ของพนักงานในจังหวัดเราก็พยายามเป็นเด็กที่ดีนะครับเด็กที่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขออภัยมณีนะครับอย่าปั้นน้ำเป็นตัวกันเลยนะเพราะว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นสู่หัวหน้าพรรคได้กันทั้งนั้นแหละครับนะก็ขอบพระคุณที่ท่านสนใจพรรคเพื่อไทยเราจะชนะหรือไม่อยู่กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นเรายืนหยัดและเราเชื่อมั่นว่าเรายืนหยัดบนแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นความหวังความต้องการของประเทศชาติของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ว่าคนรุ่นไหนเยาวชนที่มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ๆ18ปีที่เพิ่งเคยเลือกตั้งประมาณ7ล้านคนเขาก็หวังประชาธิปไตยเหมือนกันผมจะให้ทุกคนมาสู้กันอย่างนี้ครับส่วนทหารหรือว่าส่วนพรรคที่นิยมทหารก็ว่ากันไปครับจะไปดูดยังไงหรือจะว่ายังไงจะเอาเปรียบยังไงก็เชิญนะครับเพราะว่าในที่ผ่านมาคุณเอาเปรียบทุกอย่างแหละคือบัตรประชาชนต่างๆเป็นกรรมวิธีในอดีตที่ผ่านมาทำทุกสมัยก็ไม่เห็นมีชนะฝ่ายประชาธิปไตยได้เลยนะครับผมนี่ขออนุญาตที่จะขอแผ่ส่วนบุญนะครับอย่ามายุ่งเกี่ยวครับอย่าสร้างโรงงานน้ำแข็งเลยนะอย่าสร้างปั้นน้ำเป็นตัวใช่ไหมคะโรงงานน้ำแข็งปั้นน้ำเป็นตัวโอเคนะโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแล้วครับก็เอามาเข้ามาทักทายนี่แหละก็คือทําทุกวิถีทางถ้าจําได้ในยุคหลังจากที่พลเอกสนธิบุญรัตน์ครินทร์นะคะยึดอํานาจท่านทักษิณเมื่อปี49เนี่ยครั้งนั้นพอมีการปลดล็อกเพื่อที่จะคืนอำนาจกับประชาชนเลือกตั้งในยุคหนึ่งเนี่ยมีข่าวล่ำข่าวลือที่บอกว่าหอบหีบบนเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยหีบปลิวหีบเหาะได้สุดท้ายแล้วพลังประชาชนก็ชนะแบบโคตระถล่มทลายเหมือนกันใช่ใช่ค่ะคือวิถีของประชาชนวันนี้ประชาชนเขาฉลาดพอเพราะฉะนั้นในการจะไปพูดไปจาไปใส่ร้ายป้ายสียิ่งใส่เท่าไหร่นะเท่ากับเติมเต็มเท่านั้นอ่ะเพราะว่าคืออะไรก็แล้วแต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่ากับทำเองมือขยำด้วยนั่นถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเห็นภาพของผลงานพักแต่ละพักที่ผ่านมาเอาพักใหญ่ๆหลายๆพักเนี่ยมันก็เห็นกันจ่าว่าพักไหนที่พูดแล้วทำจริงหรือเปล่าใช่ไหมพักเพื่อไทยเป็นพักหนึ่งเขาเรียกว่าฝ่าคลื่นลมแรงฝ่าคลื่นจริงๆโอ้โหคลื่นทั้งเสียชีวิตนะป่วยติดคุกติดตารางนะฮะถูกแจ้งข้อกล่าวหาในลักษณะที่ดูแล้วถ้าเป็นเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราก็มองมันจะเข้าข้อหาตรงไหนมันก็ยังเข้าจนได้อย่างเช่นคดีก่อการร้ายอย่างเงี้ยมันเข้าตรงไหนก่อการร้ายก็ยังไม่เห็นมันเข้าสั่งการใช่ไหมล่ะคนไม่ไปก็บอกสั่งการโอ้ยก็สั่งทั้งประเทศอย่างเงี้ยในมุมกฎหมายเราก็มองว่านี่คือคลื่นลมแรงที่คนของพรรคเพื่อไทยที่ได้รับมาตั้งแต่สมัยพลังประชาชนก็ได้รับมาเพื่อไทยรักไทยก็ได้รับมาเพื่อไทยก็ได้รับมาไทยรักไทยไปบอกว่าไปยุบพรรคเอาไปเอามาศาลฎีกาตัดสินว่าเอาไม่ผิดเอายุบไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นน่ะถูกไหมล่ะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่คือกระบวนการที่เพื่อไทยเขาฝากคลื่นลมแรงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนภูเขาแล้วภูเขาน้ำแข็งไหมจ๊ะฮะตอนนี้เริ่มเห็นไงเริ่มเห็นแบบทะลุปล้องเลยว่าแต่ละฝ่ายนี่กำลังมีใครสมคบคิดกันเพื่อทำอะไรใช่ไหมคะใช่ก็อย่างตอนนี้คนบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยใครอยู่พรรคเพื่อไทยคะแนนอยู่ในกระเป๋า50
เปอร์เซ็นต์อ่ะใช่50%อย่างน้อยนะอย่างน้อยมีทุนอยู่ในกระเป๋าอ่ะใช่คือแค่พระยี่ห้อว่าอยู่เพื่อไทยคุณลงเลือกตั้งคุณหาคะแนนที่เหลือคุณก็ชนะละแต่ถ้าพรรคอื่นเนี่ยเหนื่อยหน่อยแม้จะบอกว่ามีเงินมหาศาลเตรียมพร้อมสำหรับทำการอะไรบางอย่างก็แล้วแต่เขาบอกว่ามันก็ยากอยู่เพราะเดี๋ยวนี้อะไรนะคะรับเงินหมากาเบอร์หนึ่งอาจารย์ใช่คือต้นทุนเนี่ยที่น้องปอยว่าต้นทุนในที่นี้หมายถึงผลงานและความศรัทธาและเชื่อมั่นนะหมายถึงต้นทุนนี่คือต้นทุนของอะไรที่เขามีอยู่เขาตั้งแต่เขาเข้ามาสมัยไทยรักไทยเขาสร้างมาโดยตลอดใช่แล้วเกิดการยอมรับและปฏิบัติได้จริงทุกอย่างแม้แต่รัฐบาลนี้ก็เอาสมัยโครงการสมัยไทยรักไทยมาใช้แทบทั้งนั้นจะพยายามทำลายพยายามจะลบลิงก์แต่ลบไม่ได้กองทุนหมู่บ้านพยายามจะลบลบได้ไหมไม่ได้30บาทรักษาโรคพยายามจะลบได้ลบไม่ได้นะโอท็อปพยายามจะเปลี่ยนประชารัฐไงโดยประชารัฐแต่ก็คือฐานก็คือโอท็อปอยู่ดีใช่ไหมก็คือลบไม่ได้คือโครงการต่างๆที่มันเกิดขึ้นและคิดทั้งหมดมันลบไม่ได้คือไอ้พวกคุณทักษิณเคยพูดไปคำหนึ่งนะคุณทักษิณบอกว่าใครมาเป็นรัฐบาลหลังจากที่ท่านออกไปแล้วเนี่ยนะต้องคุณภาพสูงนะใช่คือพูดเขาสร้างคุณภาพไว้ไม่สูงอยู่แล้วคือว่ามาตรฐานสูงอ่ะต้องมีมาตรฐานสูงมากเพราะว่าจะต้องคิดนโยบายใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากคุณทักษิณเป็นนายกมา5ปีนะแล้วก็รัฐประหารมาหลังจากนั้นนะยังไม่มีไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่านักการทหารหรือว่าฝ่ายไหนฝ่ายไหนนะที่เข้ามายึดอำนาจเนี่ยจะมาคิดนโยบายให้มันใหม่ไปจากที่คุณทักษิณคิดเนี่ยมันยังไม่มีจริงๆมันต้องดีกว่ามันคิดไม่ออกอ่ะคือคิดเสมือนมันหมดแล้วเลยเอาง่ายๆยกตัวอย่างบัตรเนี่ยบัตรประชารัฐเนี่ยที่บัตรคนจนที่เขาว่าเนี่ยที่บอกเดือนละ300เนี่ยดูมันยากมันเย็นมากเวลาเข้าไปใช้บริการต้องไปร้านธงฟ้าบางที่เนี่ยไป50-60กิโลค่ารถมันก็ไม่พออยู่แล้วแล้วแถมเวลาซื้อของมันไม่มีทางที่จะ300เป๊ะอาจารย์มันต้องเหลือกับเกินพอเกินเสร็จแล้วต้องออกเองอีกแล้วถ้าเกิดขาดไงตัดงบเข้างบเข้าคืนคืนรัฐต่อแล้วถามว่าทำไงต่อเขาก็เลยมีเทคนิคในการที่บอกว่าบางที่อ่ะเอาเงินตังไปเอาบัตรมาแต่หมายความว่าเอาไปแค่200นะขายลดราคาอะไรอย่างนั้นแต่ภาษาสากลเขาเลยขายลดเช็คใช่ค่ะคือวิธีนี้มันวิธีเดียวแจกเงินคนนั่นแหละไอ้นโยบายอย่างนี้นะไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ใช้กันไปอย่างยั่งยืนได้นะคืออันนี้มีแต่ประภัยยั่งยืนเท่านั้นจ้ะมันไม่ยั่งยืนอย่างนโยบายสมัยคุณทักษิณนี่มันจึงเป็นของยั่งยืนคือเขาไม่ได้แจกเงินให้คนแต่เขาหมายความว่าคนที่มีหนี้มากให้พักหนี้แล้วเขาเอาไปอบรมเพื่อฟื้นฟูอาชีพใหม่ใช่ไหมเพราะทำอาชีพใหม่เป็นนี่จะเอาเงินไหนมาทำอาชีพก็ไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านก็คือให้เบ็ดให้เบี้ยต่ำใช่ไหมแล้วก็มาทำงานเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาราคาถูกๆ30บาทอย่างเนี้ยดังนั้นเป็นไอ้นี่มันยั่งยืนนะสำหรับประชาชนใช่ไหมครบวงจรแต่ถ้าได้มา300เนี่ยแล้วไปรูดไปรูดกินแล้วก็มันก็หมดอ่ะใช่ไหมจึงว่าไม่มีประเทศไหนหรอกที่เขามานั่งทำบัตรคนจนแจกประชาชนกันเนี่ยในโลกเนี่ยนะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาใช้ QR code บอกว่าให้ชาวบ้านสามารถจ่ายผ่านทาง QR code ไอ้แค่บัตรรูดเนี่ยมันยังลำบากแล้วอาจารย์แล้วไปใช้ QR code ที่ต้องแบบมีมือถือต้องไปโหลด QR code เสร็จแล้วก็ต้องไปสแกนที่ร้านค้าเพื่อเข้าบัญชีไปแต่ถามว่ามันทันสมัยก็จริงแต่เงินมันไม่หมุนในตลาดเนี่ยอาจารย์มันก็กลับไปสู่บริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยอ่ะคือแทนที่ได้เงินขายหมูมาจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์หรือจากร้านมอเตอร์ไซค์จะไปซื้อร้านขายยาหรือมันจะหมุนเวียนแบบนี้ในวงจรใช่ไหมฮะวันนี้กลายเป็นว่าเข้าแล้วเข้าเลยเข้าแบงก์ปุ๊บก็เงียบคือนโยบายอย่างเนี้ยรัฐบาลพยายามที่จะให้โอเคประชาชนได้มันก็ดีอยู่แต่ในมุมจริงๆแล้วมันให้ยังไงคนเรามันไม่เต็มหรอกคือมันแก้ปัญหาของทั้งสังคมไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ใช้มันก็หมดใช้มันหมดแต่ว่าสำคัญคือคุณต้องปลูกพืชให้เขาคุณต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีคุณต้องเพาะนะและคุณต้องอย่างน้อยๆคุณต้องไปช่วยปลูกช่วยรดน้ำพรวนดินต้องถึงขนาดนั้นให้ต้นไม้รู้จักเจริญเติบโตงอกงามแล้วเขาก็ออกดอกออกผลนี่คือนโยบายเพื่อไทยนะถ้าใครเขาเป็นอย่างนั้นนโยบายสมัยนี้อ๋อไปซื้อมาเลย
อยากกินมะม่วงเนี่ยไปเอามาตะกร้าเอาตังค์ไป200แล้วกันแถมซอยมาให้เรียบร้อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มพร้อม มันลิตรีบายที่มันไปชนก็รู้นะไม่ใช่ชนไม่รู้นะครับผมไปพะเยาเนี่ยชาวบ้านออกมาพูดเลยบอกว่ารัฐบาลยุคนี้ใช้เงินอวยคือใช้เงินโดยไม่มีเหตุไม่มีผลฟุ่มเฟือยอวยคือฟุ่มเฟือยคือเขารับไม่รับแต่ว่าเขารู้ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้ใครก็เอาอาจารย์เขาก็ต้องเอาธรรมดาคือนโยบายมันจะต้องถาวรน่ะอันนี้มันไม่ควรเรียกนโยบายด้วยการแจกเงินให้เรียกว่าหวังผลแล้วไม่รู้อะไรดีปลูกพืชหวานคือเป็นการตำนานทางเศรษฐกิจของคนสิ้นคิดเขาเรียกว่าหาเสียงต้องเรียกคนสิ้นคิดนะมันทำอย่างนั้นใช่ไหมเปรียบเทียบแบบนี้ไหมจ๊ะถ้าคนคิดเป็นนี่มันต้องคิดให้ประชาชนเนี่ยเขาได้มีงานทำใช่ไหมพอมีงานทำเนี่ยมันก็เกิดพวกกระชับเกิดเงินเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมฮิตเลอร์บอกว่าเลยนะคะโง่แต่ขยันเนี่ยไปยิงทิ้งใช่ไหมยิงทิ้งโง่ขยันให้ยิงทิ้งแต่โง่ขี้เกียจเอาไว้เป็นพลทหารโง่ขี้เกียจคือใช้มันแต่มันก็ทำตามที่บอกแต่โง่ขยันหนึ่งโง่ยังเสือกขยันหนึ่งบอกอีวางตรงนี้มันเสือกอ้อมไม่ดีตรงนี้มันไปวางโน่นพอมาเห็นอ้าวทำไมวางตรงนี้ก็ต้องไปยกกลับมาที่เก่าเองก็เลยเอามาเขาไว้คนประเภทนี้คือความคิดประเภทอย่างนี้กว่าพี่คมเป็นความคิดของคุณทักษิณเกือบ20ปีนะที่ผ่านมานะยังไปได้ไกลทุกวันนี้ทำลายไม่ได้นะทำลายไม่ได้ก็เนี่ยไปอะไรคะไปที่เมืองนอกเนี่ยคุณประยุทธ์ไปเนี่ยเขาก็ชมเรื่องโครงการ30บาทรักษาทุกโรคมาอินเดียใช่ไหมเขาก็ชมมาแล้วก็ยิ้มรับความการชมไงแต่ลืมบอกไปว่าไม่ใช่รัฐบาลผมรัฐบาลนู่นเขาคิดไม่ใช่ลืมบอกรับสมอ้างเขาเรียกว่าลืมยิ้มยิ้มกุ้งกลิ่มแบบเรียกทำเป็นเหมือนว่าของผมเองอันนี้ภาษาชาวบ้านบอกว่าหน้าไม่อายอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใช่ถูกหรือเปล่าขอโทษนะคะพอดีหนูพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะคือไม่รู้ผมว่าคือการคิดที่พี่คมบอกว่าอะไรนะคือคนจะทำเหนือความคิดทางศีลได้คุณต้องเหนือกว่านี้ทุกวันมันไม่สามารถจะเหนือไม่ได้คุณดูดิไม่ใช่ว่าเลยนะพรรคประชาธิปัตย์ขนาดพรรคการเมืองเก่าแก่อ้างว่าตัวเองเก่าแก่มากนะมากเมื่อก่อนคุณทักษิณนโยบายทักษิณ30บาทรักษาทุกโรคพอ พวกเขามาเขาอะใช้บัตรประชาชนใบเดียวใช่ไหม30บาทเขาไม่ต้องเสียเขาคิดว่าของเขาเหนือกว่าปรากฏว่าอนาถาปรากฏว่ามันไม่เวิร์กไงตอนนี้มันก็เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยคือโดยเนื้อหาก็จะต้องไปทำอย่างที่นโยบายของพรรคไทยรักไทยก็ทำนั่นแหละคือเปรียบเทียบมันก็เหมือนว่าเหมือนกรณีที่เมื่อก่อนเขาตั้งฉายาว่า30บาทตายทุกโรคใช่ไหมคะแต่พอวันหนึ่งที่โครงการมันพัฒนาไปเรื่อยๆคือแต่เดิมมาเริ่มต้นเนี่ยไม่มีของไหนที่มาปุ๊บแล้วขายดีมันก็ต้องมีพัฒนาส่วนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็จะขายดีทีนี้พอมันดีปุ๊บเนี่ยปวดพระประชาธิปัตย์มาในทางรัฐเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยมีคนต่อต้านไม่ยอมรับเพราะว่ามีการไปกอดคุณเนวินก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็พยายามจะเอานโยบายของพรรคไทยรักไทยเนี่ยรับพลังประชาชนเนี่ยมาดัดแปลงจนกลายมาเป็นสูตรบัตรประชาชนเนี่ยแหละค่ะและท้ายที่สุดไปไม่รอดก็ต้องกลับมาใช้ก็ต้องกลับมาตามที่มาดีกันเลยพอยุคคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักก็ปรับสูตรเนี่ยค่ะพอมีโรคอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคอะไรที่แบบว่าสามารถเพิ่มมูลค่าได้ก็สามารถเข้าไปในโรงพยาบาลไหนก็ได้ในเป็นสิ่งที่เราการรักษามากขึ้นใช่ค่ะคือเป็นการเพิ่มปริมาณของการป่วยใช่ไหมคะให้คนสามารถเข้าถึงการรักษาทีเนี้ยพอมาเป็นแบบนี้คนก็ยิ่งชอบใช่พอยิ่งชอบฝ่ายตรงข้ามก็บอกว่าเฮ้ยมันดีไปละปฏิวัติเลยดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เขาว่ากันมาเขาว่ากันดีมากกว่านี้ชัดแย่ยิ่งหนักเข้าไปอีกไม่ว่านโยบายอะไรค่ะไอ้คนที่ลอกเนี่ยนะมันไม่เข้าใจเขาเรียกว่าปรัชญาแรกเง่าไปจะมาแต่ลอกเลยก็จากแต่ลอกมันไม่เข้าใจปรัชญานโยบายเหมือนคนลอกเลขเพื่อนใช่ไหมบางทีลอกเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ทำผิดก็ยังนึกว่าถูกยังส่งไปงั้นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละคือคนแต่ลอกไม่ได้ดูว่ามันเราเขียนถูกบรรทัดไหมหรือเอาคนละบรรทัดมาใส่ไม่คุณลอกแล้วคุณมีวิสัยทัศน์มิชชั่นหรือมีกรอบการคิดที่เหนือกว่าเขาโอเคเอามาเป็นพื้นฐานแล้วคิดต่อเขาเรียกต่อยอดแต่ไม่ใช่ลอกทำดีที่สุดเนี่ยทำดีที่สุดก็คือเท่าเขานะแย่นั้นคือด้อยกว่าเขาแต่ถ้าคนมีคิดต่างแล้วคิดเหนือคิ้วเนี่ย
นะมันก็สามารถคิดต่างจากเขาได้แต่วันนี้ก็คือยังไม่เห็นใครที่สามารถคิดต่างและเหนือขึ้นไปได้ไม่มันไม่ได้จริงๆคือเหมือนกับว่าถ้าคิดแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมีคนก็ส่งเสริมใช่ไหมคะเพราะประชาชนได้ประโยชน์แต่วันนี้พยายามจะเปรียบเทียบแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วว่าเนี่ยทักษิณทำเนี่ยนั่นมาจากตรงนั้นมาจากตรงนี้แทนที่ตัวเองจะคิดเหนือกว่าทักษิณไม่ได้ไงอย่างเขาคิดคนจนวิธีการของเขาคือพัฒนาคนจนให้รู้จักทำมาค้าขายได้ยังไงก็เอากองทุนไปให้ตัวเองก็อยากจะให้มันเข้ากันบัตรคนจนเราให้บัตรคนจนเลยต่างเลยนี่คือสมองคนอ่ะก็ละอย่างเลยสมองคนมันต่างกันอ่ะเหมือนในนั้นนะครั้งหนึ่งที่คุณทักษิณก็มีนโยบายที่เราเคยได้ยินว่า SMN คือหมายความว่าให้เงินไปโดยตรงยังหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านกลางหมู่บ้านใหญ่ SML SML ถ้า SML นี่ทางทำธุรกิจธุรกิจนี่คือว่าคนข้างนอกเนี่ยคนพรรคอื่นเนี่ยเขาคิดว่าทักษิณได้เงินไปยังหมู่บ้านพวกชาวบ้านคงจะกำนันผู้ใหญ่บ้านคงกินกันเปรมอย่างนี้แต่ว่าหารู้ไหมว่าในหลักการของ SML เนี่ยนะเขามี1ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องทำประชาคมกันทำประชาคมกันแล้วประชาคมนี่ต้อง 75% เป็นอย่างน้อยนะพลเมืองที่เห็นด้วยครับแล้วก็จะต้องมีโครงการว่าคุณจะทำอะไรชาวบ้านทั้งหมดต้องเห็นร่วมกันนะว่าจะทำอะไรต้องมีแผนมีโครงการเหมือนธนาคารย่อมดังนั้นให้เงินเป็นในจำนวนเงินก็ต้องเสนอมาด้วย 300,000 ต้องเสนอในเงิน 300,000 500,000 อะไรเนี่ยจะทำอะไรคือฝ่ายนโยบายเนี่ยเขาชัดเจนว่าในชาวบ้านเนี่ยเขาจะทำอันนี้ในวงเงิน300,000ให้เงินไปก็ไปทำแล้วติดตามนะไม่ใช่ว่าเงินไปแล้วผู้ใหญ่จะเอาไปเฉยๆไม่ได้ต้องไปงานทีนี้พอมาทีหลังเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมว่าปั๊บชายปัดเขาก็ทำด้วยนโยบายนี้แล้วก็ที่เอาไปซื้อเครื่องกรองน้ำอะไรเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พอให้เงินไปก็คนของเขาไปดักรออยู่แล้วไปจับเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมที่ว่าทำเกี่ยวกับน้ำซื้อของให้เลยใครเข้มแข็งใช่ๆนั่นเลยคือไม่รู้ว่าใครเข้มแข็งคือเขาเรียกลอกนโยบายแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้วิญญาณของนโยบายนั้นมันเป็นอย่างไรนี่ไงไข่ช่างกิโลไงไข่ช่างกิโลคิดครับคิดคาดคิดไม่ออกวิจัยอ่ะคิดง่ายดีช่างกิโลขายอ่ะไอ้นั่นเก้าวิจัย68 ล้านหกสิบแปดล้านเสียค่าวิจัยนึกถึงตอนนึงยังจำได้อยู่เลยว่าเขาช่างกันยังไงวะปกติเคยซื้อทีละ10 ฟองเสร็จแล้วพอช่างปุ๊บนี่เกิดมัน5 ฟองแล้วมันได้เท่านี้แต่ราคาเท่ากับ10 ฟองที่เราซื้อบันไลเนี่ยก็มีการเอากิโลกิโลไปตามตลาดแล้วใช่ไหมสุดท้ายวันนี้ไม่รู้ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ก็น่าแต่สมัยพี่สีก็น่าแต่พวกเขาด่าว่าไม่มีอะไรคิดเราคิดขายช่างกิโลหรือว่าอะไรนะตอกไข่ใส่ในถุงให้มันเป็นฟองโดยที่เปลือกไม่ต้องติดไปหรือยังไงให้ช่างกิโลพูดถึง SML วันนี้รัฐบาลนี้ก็ทำปรากฏว่าจะลอกเข้าเงิน SML วันนี้เชื่อไหมโยนเงินลงไปเลยเยอะด้วยอันนี้เขาว่ามาเองเลยนะมีพวกไปดักรออยู่แล้วยังไม่รู้จะทำอะไรเลยโยนเงินลงไปเลยคือมันไม่ได้มันไปใช่กระบวนการคิดและกระบวนการสร้างเพื่อให้เจริญเติบโตคือขอให้ได้ทำเหมือนเขาแต่ผลออกมามันไม่เหมือนเขาคือเขาทำก็อยากจะทำด้วยนั่นแหละเขาเตะบอลกูอยากเตะแต่ว่าฝีมือเตะเองไม่มีเขาเตะเอาเท้าขวาเตะเองก็เท้าซ้ายเตะคือได้เตะเหมือนกันแต่ว่าเองเตะไปวายเดียวคนอื่นเขาเตะไปโน่นเข้าโกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คือกระบวนการคิดงั้นวันนี้จะบอกว่ารีบปลดล็อกเถอะและรีบเลือกตั้งเถอะอย่าขืนไปคิกออฟโดยการแบบนี้อยู่เลยค่ะต้องปล่อยดูโพดิโพปลดล็อกเนี่ย 46.33 น้องปอยใช่ค่ะดูสิโพนะคะก็บอกว่ามีการสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,033 คนระหว่างวันที่19สิงหาถึง1กันยายนที่ผ่านมาบอกประชาชนคิดอย่างไรกับปลดล็อกคลายล็อกทางการเมืองจากการที่คสช.เนี่ยจะคลายล็อกพักการเมืองเพื่อสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ก็ปรากฏว่าประชาชนร้อยละ 46.33 สนับสนุนให้ปลดล็อกทางการเมืองให้ดำเนินการโดยอิสระรองลงมา 36.26 35.26 เนี่ยสนับสนุนให้แค่คลายล็อกแต่ไม่ควรปลดล็อกทั้งหมดแล้วก็ประชาชนยังคงวิตกกังวลหากมีการปลดล็อกก็พบว่าประชาชนร้อยละ48.96 มองว่าหากปลดล็อกอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งบ้านเมืองวุ่นวายรองลงมาก็ 35.76 เนี่ยกลุ่มต่างๆจะออกมาเคลื่อนไหว
แต่ปรากฏว่าประเด็นนี้ปขเถียงเลยเมื่อวันก่อนไปสัมภาษณ์คุณวีระสมความคิดเขาบอกว่าเนี่ยหันกลับไปดูซิไอ้ความขัดแย้งที่ว่ามามันมีสีไหนที่มันออกมาลุกมาได้บ้างสีไหนลุกมาปุ๊บโดนจับโดนปรับทัศนคติหมดดังนั้นความขัดแย้งจริงๆมันไม่มีวันนี้ไม่มีหรอกความขัดแย้งอยู่ตรงไหนล่ะเป็นแต่ความเห็นต่างอีกฝ่ายนึงยังไม่อยากเลือกตั้ง อีกอย่างจะอยู่ในอำนาจอีกฝ่ายคุณรีบเลือกตั้งเถอะนะอีกฝ่ายนึงบอกว่าผมชอบเผด็จการอีกฝ่ายนึงว่าเผด็จการมันไม่สร้างบ้านสร้างเมืองบ้านเมืองชิปทุกวันนี้ก็เพราะมันเป็นเผด็จการอีกฝ่ายคิดอย่างนั้นอีกฝ่ายบอกว่าประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะสร้างได้มันก็เป็นความคิดเห็นมันไม่ใช่ความแตกแยกหรือว่าจะมีการอันนี้กันเขาบอกว่าวันนี้มีขัดแย้งเหมือนกันแต่ไม่ใช่สีเสื้อไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นประชาชนกับรัฐะที่ขัดแย้งกันว่าประชาชนอยากเลือกตั้งใช่รัฐะบอกยังรอก่อนถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เลือกตั้งอะไรอย่างนี้คนอยากรู้ทุกวันนี่คนอยากรู้วันเลือกตั้งนี่ 56.1% อยากรู้วันเฉยๆนะแต่อยากเลือกตั้งเนี่ยเกือบ 100% น่ะบอกว่าวันนี้กกต.ประกาศใช่ไหมคะ24 กุมภาเขาบอกว่าไม่อยากฟังกกต.ประกาศ อยากฟังจากปากของพลเอกประยุทธ์ประกาศมาเลยเพราะว่ากกต.สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าก็ต้องอยู่ที่คสช. อยู่ดีแน่นอนใครพูดก็ไม่เท่ากันคสช.ไม่ยอมก็คือไม่ได้กกต.ประกาศไปเธอให้ปากเปียกปากแฉ24 กุมภาคสช.บอกเอ้ยมีเหตุการณ์ไม่ดีอาจจะมีเหตุการณ์ตึงอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็มีความวุ่นวายไงบ้านเมืองยังไม่เหมาะก็เลือกตั้งกกต.จะเถียงอะไรได้ค่ะคือถ้าไปอ้างเหตุความขัดแย้งหรือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดได้ทุกเมื่อแหละเพราะว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจริงโดยธรรมชาติอยากให้เกิดมาอะไรก็ได้ใช่ไหมมันออกซิไดซ์ออกซิเดชันคือโดยธรรมชาติเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วใจเนี่ยมันเป็นความแตกต่างทางความคิดนะเถียงกันเบามั่งแรงมั่งก็แล้วแต่สังคมแต่ละประเภทแต่ละปัญหานั้นมันนี่ปัญหาแต่ถ้าเป็นความอะไรความที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยอันนี้แหละคือเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการอะไรถูกไหมล่ะเพราะนั้นเนี่ยในมุมประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าวันนี้คนก็อยากเลือกตั้งเพื่ออะไรเพื่อหลายสิ่งหลายอย่างมันจะได้ดีขึ้นวันนี้แย่มากๆนะไอ้ยังปอยอ่ะปอยอยากเห็นเลือกตั้งเพราะอะไรปอยอยากเห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาแบบสหามใช่ไหมคะผมพูดไม่ค่อยชัดเลยคืออยากให้ท่านมาแบบเท่ๆอ่ะท่านมาแบบอย่างเงี้ยมันไม่เท่อ่ะคืออยากจะแบบอยากจะไปอุ๊ยท่านเก่งจังเลยท่านชนะการเลือกตั้งอะไรเงี้ยพูดได้เต็มปากเต็มคำใช่ค่ะก็อยากให้เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ตัวท่านเองท่านก็รู้ดีว่าเป็นแต่มันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ค่ะ the impossible เดี๋ยวพอลดตำแหน่งแต่มันมาเสียความรู้สึกคิดนึกนะฮะผมมันคือผมเห็นอย่างหนึ่งคือพวกคนที่ว่านิยมชมชอบเผด็จการเนี่ยนะหรือก็พูดภาษาสวยๆหน่อยเรียกพวกอำนาจนิยมเนี่ยกลัวมากกับการเลือกตั้งพวกนี้โดยธรรมชาติเลยกลัวการเลือกตั้งที่สุดมีคำพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าไอ้พวกนี้นะเกลียดไอ้พวกนักการเมืองด่านักการเมืองแต่พวกนี้อยากชอบตำแหน่งทางการเมืองโอ้ชอบชอบมากใช่ไหมชอบแล้วนะมากับทหารนี่ชอบเลยพูดว่าเลือกตั้งนี่มันโอ้ยแต่ละคนนี่เหนื่อยหมายความว่ากลัวมันกลัวเกลียดตัวกินไข่เกลียดไปไหนกินน้ำแกงพวกนี้เป็นอย่างนี้ ยังมีนายอะไรคนหนึ่งชื่อในวันชัยหรือนายอะไรที่บอกว่าชัยให้ประยุทธ์อยู่ไปอีกสัก8 ปีเพราะว่าลากตั้งตลอดเพราะว่าประยุทธ์อยู่8ปีตัวเองก็จะได้นั่งในสนช.นี่ยาวไปไงก็หมายความว่าแกก็จะแก่ตายพอดีอ่ะคุณสมชายคุณสมชายแสวงการนี่ครั้งที่แล้วก็เป็นสวสรรหาก็เป็นนะที่บอกว่าสวลากตั้งเนี่ยนะคะก็พวกนี้ได้เป็นกันมาตั้งแต่รัฐประหาร49มานู่นแหละใช่จากปัจจุบันดังนั้นพวกนี้ก็จะให้อยู่นานๆไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เฉลี่ยสุดฤทธิ์คือเสวยอำนาจโดยเขาไม่เลือกเพราะว่าถ้าไปให้ประชาชนเลือกไอ้พวกนี้ก็รู้ตัวว่ากูไม่มีทางไม่มีทางจะเลือกเขาไม่เลือกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญนะคือว่าจิตใจพวกคนเหล่านี้นะคือมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยยังไงถ้าคนมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยนะเลือกตั้งเนี่ยแพ้ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ถือว่าได้เสนอความคิดเห็นในประชาชนฟังใช่ไหมส่วนประชาชนส่วนมากยังไม่รับก็ไม่เป็นไรวันหน้าจะรับก็ได้ใช่ไหมนักการเมืองอย่างของประเทศที่เขาเจริญที่เขามีประชาธิปไตยนะคือเรื่องแพ้เรื่องชนะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ได้ไม่ต้องอับอายนะแพ้ไม่เป็นไร
ใช่ไหมแต่เขาจะต้องแสดงความคิดเห็นของเขาอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่าเขาคิดอย่างไรใช่ไหมแต่นี่ประเทศเราเนี่ยนะหมายความว่าไม่ให้แสดงความคิดเห็นเอาไอ้มีแต่ความคิดเดียวแล้วจึงคิดว่าเนี่ยเป็นสามัคคีกันแล้วต้องมีความคิดเดียวต้องมีความคิดต่างกันหาว่าแตกแยกเออคือว่ามันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะบักสีหายเหตุท่านที่สองที่จะให้คนทั้งประเทศอยู่เงียบกริบแล้วแต่ผู้นำประเทศจะพูดอย่างไรก็ตามหมดอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ประเทศไหนก็ไม่มีหรอกในโลกนี้นะอยากคิดหรอกแต่ว่าถ้าเอาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมาว่าเนี่ยอันนั้นทำได้ใช่ไหมก็โดยการลงคะแนนไงอย่างที่ว่าไงประเทศไหนๆที่เขาไปกันได้เนี่ยคือเขาต้องเอาอย่างนั้นแหละต้องให้คนส่วนใหญ่มาลงคะแนนกันแต่ประเทศเรานี่เที่ยวนี้เนี่ยนะผมถือว่ามันนานเกินเหตุแล้วค่ะ1ปี2ปีเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้ว1ปี2ปียังโอเคการครอบงำประเทศแต่นี่4ปีพอ4ปีเนี่ยกำลังวางแผนจะอยู่ต่อไปอีก20ปีอันนี้ผมว่าเอาแต่คุณคิดผิดก็แล้วกันนะคอยดูแล้วกันคือการเมืองอย่างนี้นะยิ่งทำไปนานๆเนี่ยผลด้านตรงกันข้ามมันจะรุนแรงหนักเข้าไปอีกใช่ไหมแต่ว่าพวกเผด็จการเนี่ยมันจะคิดด้านกลับไม่เป็นเช่นว่าถ้าหากว่าใครเสนอความคิดอะไรที่ไม่ตรงกับความคิดเขาเนี่ยวิธีของเขาคืออะไรรู้ไหมวิธีของเขาคือจับไปขังเนี่ยใช่ไหมเขาหารู้ไหมว่าเอาคนมีความคิดไปขังเนี่ยผลเนี่ยมันเกิดในด้านตรงกันข้ามเอาไผ่ดาวดินขังเนี่ยนะนึกดูดิคนตรงด้านไผ่ไปเท่าไหร่เมื่อก่อนไผ่ดาวดินคนก็ไม่เคยรู้จักเท่าไหร่พอไปขังอ้าวทีนี้รู้จักกันทั้งโลกแล้วจนเกาหลงเกาหลีให้รางวัลที่ไหนใช่ไหมอ้าวเห็นไหมล่ะแต่ว่าผู้บริการคิดว่าตาขังแล้วมันจะจบนี่การเอาไปขังเนี่ยมันยิ่งเพิ่ม power ให้เขาอีกนะเห็นไหมไปให้เครดิตไปเครดิตมากขึ้นอีกอ้าวคือหมายความว่าผู้เผด็จการเนี่ยคิดว่า1ขังข้อที่2ทําไมนั้นฆ่าเถอะค่ะแล้วลงท้ายก็ผู้เผด็จการประเทศไหนๆเนี่ยต้องพ่ายแพ้ทุกแห่งไม่ประเทศถึงไม่เจริญไงเออมันไม่เจริญแล้วก็พ่ายแพ้ที่คิดอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะเจริญได้คือผลกระทบมันสูงกระบวนการคิดจากการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผลกระทบและความเสียหายมันจะสูงเนื่องจากว่าคิดฝ่ายเดียวกลุ่มเดียวคนอื่นโต้แย้งไม่ได้ใช่ไหมเอาง่ายๆเลยงบประมาณปี62ที่เพิ่งผ่านสภาไปเนี่ยนะครับงบประมาณ3เท่าไหร่3 ล้านล้าน3ใช่ไหม3ล้านล้านบาทนะครับปรากฏว่ามติเนี่ยนะมีคนอภิปรายอยู่4คนนะ206เสียงต่อ0มั้งอภิปรายอยู่รับอยู่4คนงบ3ล้านล้านถ้าเป็นยุคประชาธิปไตยอย่างงบทหารเนี่ยนะ 177,000 กว่าล้านน้อยกว่ากูสงสารอยู่นิดเดียวนะฮะ 2,000 กว่าล้าน 200,000 กว่าล้านนี่ 177,000 กว่าล้านถ้าเป็นยุคประชาธิปไตยเขาโอ้โหงานเนี่ยอภิปรายแบบมันไม่มีเหตุมันมีผลในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าภาษีประชาชนที่เก็บไปเนี่ยคุณเอาไปใช้อย่างไรประชาชนก็ต้องรู้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเก็บไปแล้วกูจะจ่ายอะไรก็ได้กูจะไปแทงหวยแทงคาสิโนก็ได้นะไม่ได้ต้องไปใช้มันเกิดประโยชน์ใช่ไหมที่ว่าจะต้องมีการอภิปรายกันเนี่ยเพื่อให้ประชาชนก็ได้รู้ว่าเงินที่เก็บจากพี่น้องนะครับพี่น้องจะได้รู้ว่าเอาไปทำอะไรบ้างใช่ไหมแต่ในยุคนี้เนี่ยหมายความว่าสามล้านล้านนะประชุมกันสองสามชั่วโมงพรึบยกมือหมดผ่านแล้วไปทำอะไรบ้างประชาชนไม่รู้ไม่รู้เลยนี่คืออันตรายมากอันตรายอันตรายมากไม่สามารถแจกไม่สามารถแจงอะไรได้เลยถามก็ไม่ได้ไอ้เราไปพูดข้อมูลเราก็ไม่หมดเพราะว่าข้อมูลนี่สมัยก่อนเนี่ยโหแจกกันไปเล่มๆต้องแจกดิใช่ไหมล่ะสมัยพูดก็พูดในมุมกว้างอย่างเดียวมุมเล็กเราไม่สามารถพูดอะไรเพราะไม่รู้เลยคุณอะไรอนุสรธรรมใจอ่ะเขาเสนอเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคุณจะต้องทำการทบทวนงบปี62อ่ะผมเห็นด้วยเลยนะต้องนะเลือกตั้งเสร็จนี่ไปถึงต้องไปทบทวนงบประมาณนี้ต้องทบทวนงบปี62ว่าคุณเอาไปทำอะไรยังไงคุณจะเอาไปอะไรยังไงต้องทบทวนกันนะเนื่องจากว่าถ้าไปงบทหาร177,000 ล้านเนี่ยผมดูโอ้โหมหาศาลคุณจะไปซื้ออะไรอ่ะถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นอ่ะผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะปัญหาก็คือว่า
ท่านั้นการเลือกตั้งต่อไปคุณจะเอาฝ่ายไหนฝ่ายที่สนับสนุนทหารเนี่ยบอกชัดเจนว่าเขาต้องการเข้ามาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเขาพูดชัดเจนเขาพูดเลยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยที่เขาจะตั้งกันนั่นนะฮะบอกว่าของเขาเนี่ยชัดเจนคือเข้ามาเพื่อมาโอบอุ้มมาประคับประคองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะอีกฝ่ายนึงบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ล้าหลังปีเดียวก็ล้าหลังแล้ววันก็อยู่ที่ประชาชนจะเลือกจะอยู่แบบหงำเคลอะนะอีก20ปีโดยคนปัจจุบันเนี่ยนะก็แล้วแต่ประชาชนจะเลือกหรือว่ามันควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่ควรที่จะมาดูกันใหม่ไหมในยุคประชาธิปไตยเนี่ยว่ามันมีอะไรเป็นเงื่อนงำอยู่บ้างอย่างเงี้ยก็ต้องมาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยก็คือสังคมนะว่ามันผมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันจะต้องชัดเจนในมุมของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ถ้ามีแต่ผมไม่เชื่อว่ามี24ยังไม่เกิดผมดูโหราศาสตร์แล้วนี่จะเชื่อมากกว่าไม่มีผมดูหาเรื่องโหราศาสตร์แล้วโหราจารย์บอกแล้วโหราจารย์บอกไม่มีสอนบอกว่า30กุมภาวันวาเลนไทน์ด้วย30กุมภา30กุมภานั่นแหละสอนบอก30กุมภาไปดูคลิปตันดิสอนดิคลิปสั้นอ่ะก่อนพญาตันดิสอนกำลังฮิตตอนนี้ทำไว้ทีวีใช่ไหมคะทำไว้ทีวีอ่ะก่อนสั้น3นาทีอะไรนะบอกว่าเนี่ยนะวันที่30กุมภามีเลือกตั้งแน่นะคอยแอมถึงก่อนใช่ไหมคอยถึง30กุมภาให้ถึง29กุมภาก่อนแล้วค่อยไปแล้วค่อยไป30ชาตินี้ทั้งชาติก็ลำบากคือวันนี้ก็อันดับแรกที่เราคุยกันสรุปนะคะว่าการปล่อยข่าวลูกเขยท่านทักษิณเนี่ยหรือว่าจะเป็นลูกของคุณเยาวภาวงสวัสดิ์กับท่านสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยนะคะก็คือเป็นการปล่อยข่าวเพื่อให้เห็นว่าท่านทักษิณเนี่ยยังไม่ได้วางมือทางการเมืองยังใช้คนในครอบครัวนี่นั่นนู่นนะมาคนในพรรคเขายังไม่รู้เลยเลยจริงคนในพรรคยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ประเด็นสำคัญคือถามว่าบางคนก็บอกว่าเหมาะไหมบางคนก็บอกว่าไม่เหมาะแต่ถามความรู้สึกไปนะคะลูกเขยท่านทักษิณเนี่ยไม่มาโดยเด็ดขาดเพราะเขาทำธุรกิจเขาดีอยู่แล้วและอยากเขาก็รู้ว่าพิษภัยจากการเมืองประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่นมาปุ๊บจากนักธุรกิจที่ร่ำรวยอยู่แล้วมาเสร็จปุ๊บเจอนั่นเจอนี่เจอนู่นเต็มไปหมดนะคะคือมุ่งหวังคืออยากให้ได้ขวางน้ำทั้งสิ้นนะคะก็ได้เห็นพิษภัยถามว่ากรณีแบบเนี้ยก็อยู่ดีอยู่แล้วสู้ทำอย่างอื่นดีกว่าหรือไม่ก็การเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็อยู่กับการชู3รายชื่อใช่ไหมคะที่ถูกพรรคการเมืองเสนอผมเองเนี่ยนะเอาเหอะแน่จริงเนี่ยคุณปลดล็อกก่อนเอานี่ก่อนคุณไม่ต้องมาเดามาทายเนี่ยชงเตะคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่างั้นเขาเสนอใครมามติกรรมการเขายอมคนนั้นมันก็คนนั้นแหละใช่ไหมล่ะวันนี้เขามาตามกติกาถ้าเขามาตามกติกาเขามาตามกติกาเขาไม่ได้มาทางหน้าต่างใช่ตอนนี้เขามาทางกติกานะเขามาทางประตูแน่นอนเขาไม่มาทางหน้าต่างใช่ไหมล่ะใช่มันก็ต้องยอมรับเขาเป็นไรคือทุกคนเนี่ยที่การที่พรรคเขาจะเลือก เขาก็ต้องมีเหตุมีผลว่าอะไรควรไม่ควรขนาดไหนเพียงใดถูกไหมล่ะคงไม่เลือกเหมือนปัจจุบันน่ะไม่มีใครเลือกออกมา อย่างนี้เป็นต้นน่ะเขาอย่างนั้นอยู่แล้วกระบวนการมันเป็นอย่างนั้นท่านจะให้ไปแย่หรือไปอะไรอ่ะจุดประเด็นอ่ะให้มีความคิดในเชิงลบอ่ะไม่มีผลหรอกไม่มีผลหรอกประชาชนเขาก็รู้ค่ะสุดท้ายใครก็ได้กรรมการบริหารพรรคเขาเลือกเขามาผมเชื่อว่าคนที่สนับสนุนพรรคใครนั้นก็คือนโยบายหัวใจคือนโยบายเองแต่สรุปว่าเมื่อกี้ความเห็นจากประชาชนหลายคนก็บอกว่าเสาไฟฟ้ามาก็กาเพื่อไทยว่างั้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่ายังไงก็เพื่อไทยก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าชาวประชาธิปไตยเทใจพรรคเพื่อไทยขอครึ่งประเทศก็พอครึ่งประเทศของคนที่มีสิทธิ์นะคะขอครึ่งประเทศแล้วก็ให้พวกเขาสวัสดิ์ปาไม่เต็มที่สุดท้ายพวกเราค่อยเช็คบินแน่นะคะอันนี้ยิ่งทำให้เขาไม่ต้องให้เลือกตั้งเลยไปตรงกับสิ่งที่คุณนครมาชิมโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันนะบอกว่าถ้าเกิดเขาได้เป็นส.ส.ก็นี่แหละจะเช็คบินจะเข้าไปไล่เรียงเรื่องราวนะคะเปิดโปงเป็นอย่างนี้อย่าว่าเช็คบินและเช็คบินมันนี่คือหมายความว่าในยุคประชาธิปไตยยังไงนะครับเราต้องตั้งข้อสันนิษฐานไว้ให้ชัดเจนก่อนว่ารัฐประหาร ยังไงก็สะอาดได้ไม่หมด เราต้องไปดู เพราะว่าทฤษฎีเขาว่าอย่างนั้นด้วย ทฤษฎีเนี่ยที่ทั้งโลกเขาไม่เอารัฐประหารและมีน้อยมากในโลกนี้ เพราะเนื่องจากไม่เชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบ
การปฏิวัติรัฐประหารการยึดอำนาจการปกครองใดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่มีการตรวจสอบหรือการตรวจสอบเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนประชาธิปไตยหัวใจมันคือการตรวจสอบเขาจึงเชื่อมั่นอย่างนั้นคนนี้ลาวก็เพื่อไทยว่างั้นคนลาวฮะมีภาษาลาวมามีศิลป์ลาวก็เพื่อไทยโทรบอกพวกเออถ้าดีคนลาวจะเอาเพื่อไทยเลยที่ดูถ้าประเทศลาวมีพรรคเพื่อไทยที่ลาวนี่นะฮะเนี่ยนะฮะเลยนะนะคะก็ฝากไว้ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่เนาะกับคุณที่ท่านสอนเก่งเกตมาใช่ค่ะนะคะขอบพระคุณดร.จำนงชัยมงคลนะคะแล้วก็ท่านอาคมสุวรรณนพค่ะที่มาแสดงความเห็นแบบตรงไปตรงมาขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ5 โมงเย็นท่านผู้ชมนะคะกับรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ